การระทึกครับซึ่งตํารวจได้มีการบุกจับเอเย่นยาเสพติดที่สนามบินหาดใหญ่ครับขณะที่ขนยาบ้าและก็ไอซ์มาจากกรุงเทพมหานครครับตำรวจสพหาดใหญ่และตำรวจภูธรภาค9ควบคุมตัวนายธนานาชัยคุณธีรัธนาและนางสาวก<ะ>ุลภาพรชัยจิตสามีภรรยาครับที่ท่าากาศยานหาดใหญ่จากนั้นติดตามจับกุมได้อีก2คนครับยึดยาบ้า12มัด กว่า2 3 0 0 0เมตรยาไอซ์หนัก52กรัมขนาดที่ขนมากับเครื่องบินจากท่ากาศยศยานดอนเมืองครับเจ้าหน้าที่ก็เปิดเผยว่า2อสามีภรรยาพร้อมกับลูกน้องก็ขนยาเสพติดมาทางเครื่องบินซุกซ่อนในชุดชั้นในครั้งละประมาณ12,000เมตรเก็บไว้ในรถยนต์แล้วก็ลานจอดรถของสนามบินจนถูกเจ้าหน้าที่ติดตามจับได้ทั้งหมดครับจากการสืบทราบนะครับพบการลักลอบขนยาเสพติดจากกรุงเทพหลายครั้งแล้ว จึงเฝ้าติดตามพฤติกรรมกระทั่งกนทราบว่ามีการขนยาบ้าและไอซ์มาทางเครื่องบินอีกเจ้าหน้าที่จึงมีการวางแผนการจับกลุ่มต่อไปครับ